เจริญพรท่านผู้ชมทุกท่านอาจจะพูดดูเดือดไปหน่อยแต่บางทีธรรมะมันก็ดูเดือดเป็นธรรมดาท่านให้มันบาดหัวใจเขาว่าพุทธเจ้าเป็นพุทธเจ้าเป็นคนสอนที่บาดหัวใจคนไม่เสียดสีแต่บาดใจคนทุกเรื่องถ้าไปดูท่านตั้งแต่ธรรมจักรอนัตตลักขณสูตรอทิฏฐปริยัติสูตรเอาสามสูตรเนี่ยไม่มีอะไรที่ไม่บาดใจคนสมัยนั้นถึงวันนี้คนสมัยนี้อ่านก็ต้องบาดใจแล้วปิดหนังสือเลยท่านผมคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยพูดถึงอธิปริยสูตรเนี่ยไม่กล้าอ่านกันนะยิ่งบ้าราคะโลภะโทสะโมหะไม่อ่านแล้วท่านพระเทศเขาก็ไม่ฟังอาตมาบอกคนเหมือนกันเพราะอะไรวันหนึ่งก็ดินเปิดวิทยุท่านไปซื้อวิทยุเก่าๆมาเพลงเก่ามาฟังเพลงลูกเพลงอําสิงห์เขาบอกน้องเอ๋ยเกิดมาเป็นคนจะรวยหรือจนก็หนีไม่พ้นเป็นคนเช่นกันมีหูมีตามีหน้ามีปากมีฟันถึงต่างเพศผิวพรรณก็คนเหมือนกันนั่นแหละนะเพราะแสดงว่าโดนผู้หญิงเหยียดหยามดูถูกปัจจุบันแต่มองไม่เห็นอนาคตถึงพี่จะเป็นคนจนตากแดดตากฝนก็สุขใจล้นเป็นคนบ้านนาพอถึงวันโกนวันพระก็เข้าวัดมาฟังเทศของหลวงตาแล้วเก็บเอามาคิดเป็นกำไรหลวงตาท่านว่าเอาไว้ข้อหนึ่งยิ่งคิดยิ่งซึ้งเข้าถึงหัวใจว่าคนชื่อน้อยบางทีรูปร่างตัวใหญ่บางคนชื่อยิ้มทำไมจึงได้หน้าเบิกตระบันเอาเท่านี้ก่อนท่านสุดท้ายไม่ต้องเห็นไหมคนแต่งเพลงคนนี้อาตมาไม่ได้ดูชื่อเขาพอฟังตั้งแต่อายุ12 13แต่ไอ้ที่มันบอกคนไม่เหมือนกันเนี่ยก็คนไม่เหมือนกันเพราะว่ามันดูถูกปัจจุบันแต่มันมองเห็นอนาคตว่าคนคนนี้จะไปอย่างไรจะไปอย่างไรจะไปอย่างไรดูถูกทมถุยเราไม่มีโอกาสรู้เลยว่าคนคนนี้จะไปอย่างไรแต่ถ้าเราลดตัวลงมาตามเพลงนี้ท่านตามเพลงนี้แล้วก็เราจะรู้เลยไอเด็กยากจนที่เราเลี้ยงไว้ที่เราดูถูกมันเวลาเราเจ็บเราจะเจอหมอคนหนึ่งเราจะจำนามสกุลได้ว่าหมอคนนี้มันชื่อนี้พอจำนามสกุลปุ๊บเด็กมันไม่ได้โกรธเราเนี่ยมันก็รักษาเราอย่างดีวันนั้นเราจะเสียใจเพราะฉะนั้นอย่าดูถูกความเป็นคนและอย่ากดขี่ความเป็นคนอย่าข่มเหงรังแกไขในความเป็นคนวันหนึ่งท่านจะเสียใจเจ็ดวิธีเว้นระยะห่าง